สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยโสธราจ้าวันนี้นะคะยโสธราพาทุกท่านมาเดินขึ้นเขาพนมรุ้งนะคะทางนี้คือจะเป็นทางขึ้นเขาด้านหลังของภูเขาพนมรุ้งนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปชื่นชมนะคะเรียกว่าเทวบรรพตนะคะภูเขาแห่งเทวะนะคะก็จะมีลักษณะเช่นนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่โอ้ทางก็จะไม่ราบเรียบนะท่านผู้ชมแล้วสมัยโบราณนี้เขาอยู่กันยังไงเนาะทางไม่ราบเรียบเลยโอ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะเราดูตรงนี้ก่อนตอนนี้น่าจะเป็นที่สำคัญที่หนึ่งนะมั้งคะนี่นี่น่าจะมีการปูตรงนี้น่าจะเป็นที่สำหรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนี่ต้องเป็นที่สำหรับวางอะไรสักอย่างหรือว่าปลูกต้นไม้ไว้สำหรับปลูกต้นไม้หรือเปล่าวันนี้นะคะพามาเที่ยวพนมรุ้งนะคะท่านผู้ชมนะมารับวิทยากรเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์นะคะพาทุกท่านมาเที่ยวพนมรุ้งนะคะวันนี้นี่แล้วก็จะเป็นบันไดที่เคยมีอยู่นับพันปีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเคยตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือตั้งอยู่ตรงนี้มานะคะเห็นไหมมานานนับเป็นพันปีแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยจะเป็นทางขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็เคยถูกขึ้นมาแล้วด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่คือเทวสถานนะคะที่ประทับขององค์พระศิวะมหาเทพนั่นเองนะคะที่นี่คือพนมรุ้ง This on the mountains Sivaya Temple have very very old have 1500 years old you know You can see these locations at Sivaya Temple on the mountains. You know, you can see very beautiful